สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่30สิงหาคม2567เช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ลดาค่ะสัปดาห์นี้หุ้นไทยอาจจะมีย่อๆลงไปบ้างนะครับแต่วันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์วันนี้เรากลับมาบวกได้ค่อนข้างดีครับหุ้นไทยขึ้นมาได้เกือบ7จุดนะครับเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ 1,365.65 จุดนะครับตอนนี้บวกเพิ่มต่อนะครับเป็น 8.24 จุดแล้วนะครับถือว่าเป็นวันที่บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างดีนะครับในช่วงส่งท้ายปลายสัปดาห์เมื่อคืนนี้ครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือ GDP ไตรมาสที่2ฉบับปรับปรุงนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาดีขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้นะครับคือประเมินไว้ที่ 2.8% ประกาศออกมาจริงที่ระดับ 3%อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยจำนวนกี่ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ซึ่งตัวเลขสำคัญที่สุดนะครับจะประกาศมาในช่วงค่ำนี้ก็คือ PCE หรือว่าตัวเลขบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตลาดน่าจะมีมุมมองในเชิงบวกนะครับต่อทิศทางการลงทุนหลังจากนี้ไปอันนี้คือปัจจัยหลักๆจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาครับค่ะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างแข็งแรงแบบนี้นะคะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นขยับแข็งค่าขึ้นแล้วค่ะกดดันทำให้ราคาทองคำนั้นมีจังหวะของการปรับพักฐานหรือว่ามีแรงเทขายนะคะโดยในเช้าที่ผ่านมาค่ะทิศทางของราคาทองคำนั้นมีแรงขายลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดมายืนอยู่ที่2,516ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจับตามองเกี่ยวกับประเด็นของลิเบียค่ะที่ณปัจจุบันนั้นยังคงมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในการบริหารรัฐบาลนะคะซึ่งก็จะไปดูเรื่องของการควบคุมอำนาจที่มีต่อรัฐบาลต่อทางด้านของธนาคารกลางของลิเบียนะคะซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2ฝ่ายดังนั้นค่ะในประเด็นดังกล่าวก็เลยส่งผลทำให้มีผลกระทบกับการระงับกำลังการผลิตทั้งสิ้น 700,000 บาร์เรลต่อวันของลิเบียส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่76ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเท็กซัสส่วนเบรนท์ยืนอยู่ที่78ดอลลาร์นะคะเงินบาทขยับแข็งค่าเล็กน้อยค่ะ33.98 สตางค์ในขณะที่ภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเริ่มฟื้นคืนกลับมาดังนั้นเราจะประเมินทิศทางการลงทุนต่อไปอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไทยก็ฟื้นกลับมาได้ในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับ 1,365 จุดแถวๆนี้มองยังไงต่อฮะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับสำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะเจอ2ปัจจัยเข้ามาทำให้มีการพักตัวลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือการขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับจากที่หุ้นตัวหลักนะครับของในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างตัว Nvidia เนี่ยมีการรายงานผลประกอบการออกมานะครับแล้วก็ดีกว่าคาดเพียงเล็กน้อยก็เลยมีการขายทำกำไรกันทั้งภูมิภาคเลยนะฮะของไทยเองก็ด้วยนะครับเสร็จแล้วผ่านเรียบร้อยละนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มที่จะมีภาพของการซื้อคืนกลับขึ้นมาละนะครับเป็นลักษณะการเติบโตกลับขึ้นมาก็ทำให้ภาพรวมการลงทุนตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นลักษณะที่ดูดีขึ้นนะครับเทียบกับเมื่อวานนี้โดยหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตัวหลักๆในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีภาพการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็หนุนดัชนีด้วยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่1นะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับก็คือเกือบ100จุดเลยจากจุดต่ำสุดนะในระยะเวลาแค่เพียงแค่1ถึง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาติดแถวๆแนวต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะแถวๆบริเวณสัก 1,360 ถึง 1,370 นะก็เลยทำให้มีภาพของการพักนะเมื่อวานนี้เป็นการพักนะครับเนื่องจากว่าติดแนวต้านแล้วก็บังเอิญมีประเด็นที่อย่างที่ผมพูดไปสักครู่นะครับก็เป็นปัจจัยจากภายนอกนะครับสำหรับวันนี้เองนะฮะผมก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่แกว่งไซด์เวย์ออกข้างซะมากกว่านะครับเพื่อรอนะฮะเวทแอนด์ซีนะครับเวทแอนด์ซีในเรื่องของครม.ใหม่นะครับรัฐบาลชุดใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นักลงทุนก็คงจะรอคอยแล้วก็คาดหวังในเรื่องของการแถลงนโยบายนะครับโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วันนี้เนี่ยนักลงทุนเลือกที่จะเรียกว่าขึ้นจะขึ้นได้แรงนะฮะเป็นลักษณะการเวทแอนด์ซีก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยอาจจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรีบาลานซ์นะครับของ MSCI นะครับก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังช่วงบ่ายนิดนึงนะครับค่ะถ้าเรามองไปเนี่ยนะคะเราจะวางแผนการลงทุนรับกับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ยังไงดีอะคะครับสำหรับภาพรวมการลงทุนตอนนี้เนี่ยมองเป็นด้านบวกอะ
นะครับถ้ามีการย่อตัวลงมานะครับแถวๆบริเวณ 1,350 เนี่ยมองเป็นจังหวะในเรื่องของการเข้ารับแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าตอนนี้เนี่ย1นะครับในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจภาครัฐที่กำลังจะเตรียมออกมาอันนี้เป็นเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2เม็ดเงินจากกองทุนวายุภักนะครับที่น่าจะเตรียมเข้ามาในช่วงสักประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมก็คงจะเริ่มขายด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเงินใหม่นะที่เข้ามาในตลาดหุ้นนะครับประเด็นที่3นะฮะก็ในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับแน่นอนนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐเนี่ยยังไม่แย่นะฮะแต่ว่าทางประธานเฟดเนี่ยพูดค่อนข้างชัดแล้วล่ะนะครับว่าถึงเวลาในเรื่องการลดดอกเบี้ยรอบแรกแล้วในเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหนุนต่างๆตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะบอททอมเอาไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงของการลงทุนสักประมาณ 1-3 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนถ้ามีภาพย่อตัวลงมาเป็นจังหวะในเรื่องการเข้าทยอยซื้อสะสมหรือเก็บอีกรอบนึงนะครับครับช่วงนี้เรามีชอบกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับครับกลุ่มไหนตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับในเรื่องของโฟกัสไปที่นโยบายรัฐบาลเนี่ยเราโฟกัสไปที่ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์หน้าหรือ1-2สัปดาห์นี้ไม่น่าเกินนี้นะครับผมเชื่อว่ามาตรการในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแตกเงินเนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยคือหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหรือหุ้นในกลุ่มที่ขายสินค้าเกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับตอนนี้ที่ผมมองว่าค่อนข้างชอบเนี่ยก็จะเป็นตัว TBGนะครับหรือคาราบาวกรุ๊ปแล้วก็ตัวหลักของกลุ่มฮัตบีก็คือตัว CPO นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะกลุ่มที่2นะครับที่ผมมองว่าน่าจะยังมีโมเมนตัมไปได้ต่อก็คือหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะตอนนี้การย้ายฐานการผลิตมาไทยเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมียอดขอ BOI ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คงจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการปั้นกำแพงกีดกันทางการค้าต่างๆของทางฝั่งสหรัฐนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายฐานการผลิตยังมีต่อเนื่องนะฮะตัวหลักของกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอมตะหรือ WHA เนี่ยน่าสนใจทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสองกลุ่มที่ผมมองว่าเรียกว่ามีฟองรีเชิงบวกรออยู่นะครับแล้วก็ปัจจัยลบเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอกรอบดัชนีเอาไว้สั้นๆสักหน่อยนะคะจังหวะย่อเนี่ยเรามองแนวรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และโอกาสไปได้ไกลของตลาดหุ้นไทยมองแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะครับแนวรับวันนี้นะฮะผมมองแถวๆบริเวณ 1,350 นะครับ 1,350 นะฮะในส่วนของแนวต้านนะครับตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA ที่รออยู่เนี่ยถ้าตัวเลขกลมๆนะครับก็คือ 1,375 ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านสำหรับวันนี้นะครับแต่ถ้าทะลุผ่านไปได้ผมเชื่อว่าแถวๆแนวต้านจิตวิทยา 1,400 จุดเนี่ยน่าจะมองเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้นะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่สุโชตขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่คุณแนะนำประจำวันนะครับกสิกรไทยเลือกตัวออร่ากับโรงพยาบาลพระราม9ครับบริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะมองไปที่ CPN แล้วก็เครดิตค่ะ Financial Cyrus เลือก BDMS ครับทางด้านของฟิลิปมองไปที่ CPO แล้วก็ K-Bank ค่ะไอร่าเลือกตัว WHA ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับชวนผู้ชมไปงาน Money Expo ที่ระยองกันดีกว่าครับกำลังจะมีการจัดงานขึ้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆที่น่าสนใจอย่างเช่นการกู้บ้าน 0% 3เดือนนะครับหรือว่าซื้อประกันแจก iPhone 15 Pro Max แล้วก็แจกทองคำแท่งแบบนี้เป็นต้นนะฮะคุณภาคณีวิทยารังสฤทธิ์ครับประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่าวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่6Money Expo 2024ระยองนะครับภายใต้แนวคิด Digital Finance for All การเงินดิจิตอลเพื่อทุกคนก็จะมีทั้งธนาคารนะครับนอนแบงก์ประกันบล.บลจ.มาเสนอบริการทางการเงินการลงทุนแบบครบวงจรแล้วก็มีแคมเปญโปรโมชั่นนะครับเพื่อลูกค้าชาวระยองและชาวภาคตะวันออกในงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่6สินเชื่อบ้าน 0% นาน3เดือนแรกนะครับเงินฝากดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปีสินเชื่อเพื่อธุรกิจสีเขียวดอกเบี้ยปีที่1และ2 MOR ลบ 1% กู้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR ลบ 1% ซับ NPA ลดราคาสูงสุด 60% บัตรกดเงินสดดอกเบี้ย 4.99% ต่อปีนาน4เดือนแล้วก็ซื้อประกันแจก iPhone 15 Pro Max นะครับแจกทองคำแท่งใครสนใจก็6ถึง8กันยายนนี้นะครับจัดงานที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจังหวัดระยองครับสามารถใช้บริการทางการเงินการลงทุนได้ทั้งแบบออฟไลน์ก็คือเดินทางมาทำธุรกรรมภายในงานหรือแบบออนไลน์ผ่าน www.moneyexpoonline.com ครับ
ไปร่วมงานกันได้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอันนี้ใกล้กันเข้ามาหน่อยนะคะไปกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะชวนคุณผู้ชมไปชิมนะคะทางด้านของกรูเม่ฟู้ดดี้เฟส2024ค่ะ Food is a love language นะคะคัดสรร40ร้านอร่อยเมนูดีต่อใจดีต่อสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง1กันยายนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเริ่มแล้วค่ะสำหรับงานเทศกาลกรูเม่ฟู้ดดี้เฟส2024 Food is a love languageเสิร์ฟความอร่อยให้กับเหล่าฟู้ดดี้นะคะเพื่อที่จะฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่25ของนิตยสารกรูเม่แอนด์คุยซีนในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเลยอยากจะเชิญชวนนักกินมาสานต่อความอร่อยกันอีกครั้งพร้อมบอกรักด้วยอาหารอร่อยที่ดีต่อใจดีต่อสุขภาพรวมกว่า40ร้านอร่อยสุดพรีเมียมทั้งอาหารคาวหวานเมนูเครื่องดื่มที่มาให้เลือกช็อปชิมชิลร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปได้ตลอดทั้งงานค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามนิตยสารกูเม่แอนด์คุยซีนมาจนครบรอบ25ปีนะคะการจัดงานในเดือนนี้จึงมีความพิเศษค่ะมาในคอนเซปต์ของ Food is a Love Language นะคะเราก็จะจัดเต็มเรื่องของการส่งมอบความรู้สึกดีๆผ่านอาหารให้กับทุกคนนะคะโดยอาหารที่ทั้งอร่อยนะคะทั้งคัดสรรแล้วว่าทำขึ้นด้วยความพิถีพิถันและใช้วัตถุดิบที่ดีมารวมกันไว้ในงานนี้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนความรู้สึกห่วงใยความรักหรือความใส่ใจให้กับทุกคนที่ได้รับของกินในงานนี้ไปค่ะจัดตั้งแต่วันที่29สิงหาถึง1กันยานะคะจัดถึง3ทุ่มเลยเพราะงั้นใครที่สนใจจะมาช็อปมาชิมของอร่อยในงานนะคะก็มาได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น6ลานกิจกรรมได้จนถึง3ทุ่มค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็คุกกิ้งโชว์เมนูสุดพิเศษค่ะฟรีตลอด4วันเลยนะคะเวิร์กช็อปเมนูวีแกนคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกิ้งโชว์เมนูข้าวครุกกระเพราสเต็กเนื้อดรายเอจคุกกิ้งโชว์เมนูช็อกโกแลตมัฟฟินแล้วก็โรซูชิต้มยำนะคะสามารถไปร่วมในงานได้ไม่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าท่านใดซื้อสินค้าและอาหารภายในงานค่ะครบ300บาทขึ้นไปรับคูปอง1สิทธิ์ต่อ1ท่านลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารจากโรงแรมชั้นนำและห้องอาหารชื่อดังนะคะประกาศผลผ่านผู้โชคผ่านทางเพจกรูเม่แอนด์คุยซีนทุกๆ2ทุ่มของทุกวันที่จัดงานนะคะสามารถไปร่วมสัมผัสความอร่อยกันได้ที่งานกรูเม่ฟู้ดดี้เฟส2024 Food is a Love Language ตั้งแต่วันนี้จนถึง1กันยายนนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น6ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.grumeandcuisine.com และ Facebook Grumet and Cuisine ค่ะมาโปรโมทตอนนี้ผมก็หิวเลยนะครับ เดี๋ยวใครสนใจก็ไปร่วมงานได้งานมีถึงวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ไปตามกันต่อครับที่บทสัมภาษณ์พิเศษนะครับเราสัมภาษณ์บริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมประจำปี2567นะครับในส่วนของตลาดซับ MAI ก็คือบริษัท Exotic Food นะครับเราได้พูดคุยกับทางผู้บริหารลองไปฟังดูครับเชิญค่ะรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทที่ได้รับรางวัลได้แก่บริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณจิตติพรจันทรัตน์กรรมการผู้จัดการบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนขึ้นรับรางวัลนะครับจริงๆเราก็รู้สึกดีมากนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่2ที่เราได้รับรางวัลนี้นะครับปีที่แล้วได้รับครั้งหนึ่งแล้วแล้วปีนี้ได้รับอีกครั้งหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทเราตั้งใจทำงานจริงๆถึงมีผลประกอบการที่ดีจึงได้รับรางวัลอีกรอบครับปัจจัยสำคัญคือจริงๆผมว่าทุกแผนกในบริษัทร่วมมือกันนะครับตั้งแต่แผนกขายฝ่ายโรงงานฝ่ายจัดซื้อ QCทุกแผนกร่วมมือกันถ้าเราไม่มีแผนกไหนแผนกหนึ่งบริษัทเราก็จะมาไม่ถึงจุดนี้ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือกันเราก็ไม่มาถึงจุดนี้ครับเพราะว่าทุกคนทุ่มเทให้บริษัทนะครับพอเรามีออเดอร์หรือยอดขายฝ่ายจัดซื้อก็พยายามไปหาของมาหาวัตถุดิบมาทุกคนก็ทำงานเต็มที่ครับเราเป็นบริษัทที่เปิดมา25ปีเราผ่านวิกฤตมาหลายๆแบบนะครับตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับแล้วก็ซัพพลายพวกนี้คืออันเดียวกันใช่ไหมครับแล้วตอนโควิดเราก็ผ่านมาคือเราจะเป็นบริษัทที่เจอปัญหามาทุกรูปแบบตั้งแต่ปัญหาเรื่องผลิตปัญหาเรื่องส่งออกปัญหาเรื่องคุณภาพแต่เราก็ผ่านมาได้เพราะเรามีประสบการณ์มากพอ
ก็คือภาพรวมธุรกิจปี67นะครับครึ่งปีแรกเราก็โตค่อนข้างดีนะครับน่าจะโตประมาณ 20% กว่าครับส่วนครึ่งปีหลังเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมองไปในอนาคตนะครับเราก็ตั้งใจจะเจาะตลาดที่เรายังทำไม่ได้หรือยังเข้าไปอยู่ไม่มากพอยกตัวอย่างประเทศอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยปีที่แล้วเราเข้าไปค่อนข้างดีปีนี้จะซอฟต์ลงปีหน้าเราก็จะพยายามทำเพิ่มขึ้นแต่ตลาดที่เราคิดว่าในอนาคตเป็นตลาดที่น่าสนใจคือตลาดอินเดียเพราะตอนนี้มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วหรือจะมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราเจาะตลาดนี้ได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบริษัทครับของเศรษฐกิจนะครับอีเวนต์ใหญ่นอกเหนือจากการเตรียมลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งผลเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็แน่นอนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างประเทศแน่ๆเนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะยังไม่มีใครทราบว่าระหว่างคุณทรัมป์กับคุณกัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่เราจะลองไปประเมินดูว่าการค้าโลกหลังจากมีการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับกรรมการผู้จัดการและ Chief Economist ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยอยู่ในสายคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณบุรินทร์คะสำหรับการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะทั้งด้านของผู้สมัครจาก2พรรคเนี่ยมีนโยบายการค้าการลงทุนที่แตกต่างกันค่อนข้างมากอยู่ทีเดียวเราประเมินยังไงบ้างคะนโยบายอะไรที่เป็นที่น่าจับตาบ้างสำหรับทางด้านของคุณทรัมป์แล้วก็แฮร์ริสอะค่ะครับนโยบายที่น่าจับตามองก็คือว่านโยบายการกีดกันการค้านะซึ่ง คิดว่ายังไงเนี่ยก็ทั้งผู้สมัครของทั้งสองค่ายเนี่ยก็คงอยากจะให้การค้าของอเมริกาเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นแต่ว่าการกีดระดับของการกีดกันเนี่ยน่าจะมาจากของคุณทรัมป์มากกว่านะในการขึ้นภาษีโดยเราเห็นว่าอาจจะมีการขึ้นภาษีนำเข้าถึง 60% สำหรับสินค้าจีนนะครับแล้วก็10% ของทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือไม่จีนก็ทุกประเทศโดน10หมดแล้วก็จีนโดน 60% เพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยมันจะทำให้การค้าโลกปั่นป่วนพอสมควรเลยเพราะว่าถ้าประเมินแล้วเนี่ยประเทศที่ถ้าเกิดว่านโยบายของแฮร์ริสเนี่ยอาจจะว่าถ้าเป็นพันธมิตรเนี่ยอาจจะไม่โดนเยอะมากนะฮะแต่ของทรัมป์เนี่ยพันธมิตรก็โดนด้วยนะฮะประเทศที่โดนนอกจากจีนแล้วก็พันธมิตรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยน่าจะโดนผลกระทบจากการขึ้นกำแพงภาษีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะนั้นการค้าโลกซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยมันจะต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งอย่างไทยเราเองปัจจุบันนี้ก็ส่งออกไปยังสหรัฐค่อนข้างมากนะครับอันนี้เราจะกระทบเยอะไหมครับคือมันมีคนทำสตัดดี้นะครับทาง EIU เขาบอกว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับท็อป10เนี่ยไม่ติดไทยแต่ไทยเนี่ยเป็นอันดับที่11นะครับ oh. ก็คือเราก็ได้ผลกระทบค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเราก็พึ่งพาสหรัฐเยอะนะครับแล้วก็จีนเองก็คงโดนปั่นป่วนนะแต่ว่าเราก็อาจจะได้จากการที่จีนจะย้ายฐานการผลิตมานะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรสัดส่วนของวัตถุดิบในประเทศมากขึ้นเพราะว่าถ้าต่อไปสหรัฐเขาทาร์เก็ตว่าไม่ว่าคุณจะเป็นจีนแต่จีนถ้าย้ายสัญชาติมาอยู่ไทยมาอยู่เม็กซิโกแต่ก็โดนเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาใช้ตัวโลคอลคอนเทนต์หรือวัตถุดิบเยอะขึ้นเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่โดนเพราะนั้นมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศที่ได้รับเงินลงทุนจากจีนมานะครับค่ะในกรณีของไทยเองเนี่ยนะคะมีการจับตาอยู่พอสมควรว่าอาจจะโดนภาษีเพิ่มขึ้นด้วยมันจะมีผลกดดันต่อเรื่องของการส่งออกด้วยไหมคะอ๋อกระทบแน่นอนครับแต่ว่าการส่งออกก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนผมว่าต้องรอดูตรงปลายปีหน้าแต่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เหมือนคล้ายคนที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ยังออกอยู่นะตอนนี้เรามีลูกค้าจีนที่อยากออกมาในอาเซียนเขาบอกว่ายังไงก็อยู่อาเซียนก็ดีกว่าอยู่จีนนะฮะอย่างนั้นโดน 10% เพราะนั้นตอนนี้เราเห็นเทรนด์ว่าทุนจีนเนี่ยก็ไหลออกมาในอาเซียนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเทรนด์นี้ก็ยังต่อไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริสหรือจะเป็นทรัมป์นะฮะแต่ว่าต้องรอดูต่อไปว่าแล้วจะโดนไหมถ้าเป็นสัญชาติจีนแต่อยู่ในไทยนะฮะอาจจะโดน 60% เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นนโยบายที่ถ้าทรัมป์กลับมาเนี่ยเขาอาจจะสามารถใช้ตรงนี้เร่งขึ้นมาได้และเป็นการกีดกันการค้าอีกข้างหนึ่งนะครับครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนของไทยปัจจุบันนี้พอจะปรับตัวเพื่อรับมือหรือว่าแก้ไขกฎระเบียบอะไรต่างๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ได้บ้างไหมฮะคือในระหว่างนี้ผมว่าเราต้องปรับตัวทำให้กฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆของเรามันง่ายแล้วก็โปร่งใสแล้วก็มีความรวดเร็วเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามแย่ง
ทุนจีนหรือทุนต่างประเทศที่กำลังหาทางการผลิตใหม่ครับรวมถึงการแย่งบุคลากรที่มีศักยภาพเพราะนั้นเราต้องทำกฎหมายให้เอื้อทำภาษีให้ทัดเทียมนะฮะทำระบบกฎหมายให้มันเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเขายอมรับกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แก้ได้แล้วเราสามารถเนี่ยใช้ช่วงจังหวะเนี้ยที่เหมือนพึ่งแตกรังนะฮะเราต้องพยายามดึงเม็ดเงินลงทุนดึงทรัพยากรบุคคลเข้ามาในประเทศให้ได้เยอะที่สุดนะครับค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะระหว่างที่เรารอผลการเลือกตั้งสหรัฐนะคะเรามองการส่งออกของไทยบ้างเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกเติบโตดีในมุมมองของกสิกรไทยเองเรามีการปรับมุมมองต่อการส่งออกของไทยในปีนี้ไปด้วยหรือเปล่าคะยังไม่ได้ปรับครับแต่มันมีอัพไซด์ขึ้นมานะครับแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้หลายคนเนี่ยกำลังเร่งส่งออกกันอยู่เพราะว่าเกรงนโยบายเรื่องการค้านะฮะของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยก็เลยทุกคนก็แบบถ้าสั่งของได้สั่งของไว้ก่อนนะครับเป็นการกันเขาเรียกว่าเราไม่รู้ความเสี่ยงนะเป็นการปิดความเสี่ยงไว้เพราะนั้นตอนนี้ทุกคนเร่งส่งของกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะพอหลังจากการเลือกตั้งมันอาจจะแผ่วลงไปแล้วแต่ปีนี้เนี่ยเรายังมองว่าตอนนี้เรามองโต 1.5% เทียบกับปีที่แล้วนะแต่เราอาจจะมีการปรับขึ้นเราขอดูตัวเลขอีกสัก1-2 เดือนนะครับครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเราพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณบุรินทร์นะครับขอบพระคุณค่ะได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของการส่งออกนะครับไม่ว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะเป็นใครเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสงครามการค้าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าดีกรีจะมากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องปรับตัวเพื่อหาทางรอดของเราไปด้วยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเรากันใหม่ครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ